ือตอนนั้นนะคะมันเหมือนแบบมันหลายโมเมนต์ไงแล้วหนูก็แบบไปนึกถึงคุณพ่อด้วยมันก็เลยแบบล่วงเลยทันทีก็ตกใจเองเหมือนกันว่าอ้าวดราม่าเฉยเขาคือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะแบบมีน้ำตาออกมาใช่ไหมถ้าไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆคำถามก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าแบบเหมือนเราดันไปนึกถึงช่วงเวลานั้นพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยล่วงออกมาไม่กว่าจะหยุดก็นานเหมือนกันก็นิดหน่อยค่ะใช่แต่หลายคนตกใจแบบไม่ต้องตกใจค่ะก็เป็นเหมือนความรู้สึกของเราที่แบบเรานึกถึงคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เสียไปอะไรเงี้ยก็เลยร้องไห้ออกมาเท่านั้นเองก็มีค่ะจริงๆเหมือนเนี่ยเดือนหน้าค่ะก็ครบปีที่3ของคุณพ่อแล้วก็เวลาผ่านไปเร็วเลยนะแล้วพอไปได้ทีเรื่องเขาตกใจแทนเราไหมเขาก็งงค่ะว่าอุ้ยทำไมอยู่ดีๆแบบว่าเราร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ในรายการหนูก็บอกนะคะบอกว่าพอดีนึกถึงคุณพ่อพอดีอะไรเงี้ยก็เลยร้องพี่แดนเป็นไงช่วยปลอบอยู่นะช่วยเช็ดน้ำตาช่วยอธิชิวแล้วก็มาเช็ดซับให้อ่ะค่ะใช่ตอนนี้ก็จะร้องอีกใช่ไหมอะไรนะคะเดี๋ยวก็จะร้องอีกแล้วยังเราพยายามไม่ค่ะเราพยายามค่ะเห็นว่าจะออกงานคู่กับพี่แดนใช่ไหมครับใช่ค่ะอีกวันสองวันนี้ค่ะใช่ก็คงจะไปหนีไม่พ้นเรื่องความรักความรักอะไรเรื่องแต่งงานกดตัวเป็นตาดีแล้วก็จริงๆถ้าถึงเวลาที่พร้อมอะไรก็คงเป็นช่วงเวลานั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เราก็แบบอ่ะทำงานแล้วฝั่งเขาเองเขาก็แบบทำงานหรือเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เขาแบบคิดที่อยากจะเริ่มทำอะไรเงี้ยค่ะก็คงโฟกัสเรื่องตรงนั้นก่อนเลยนะคะยาวไหมครับอะไรนะคะอีกยาวไหมอีกยาวหมายถึงอีกหลายปีในเรื่องโอ้คือจริงๆมันไม่สามารถระบุได้ขนาดนั้นเลยอะค่ะว่าแบบต้องเท่านี้ปีเป๊ะๆหน้าอะไรเงี้ยหนูว่ามันคงดูภาพรวมหลายๆอย่างบวกกับงานเดี๋ยวนั้นด้วยแต่ก็คงแบบไม่ได้อีกไกล10ปีเลยขนาดนั้นหรอกแต่เหมือนพี่วีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนพูดเล่นๆแซวกับพี่แดนว่าแบบปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะตามมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เราไปเล่นกับหลานอะไรอย่างเงี้ยมันจริงไหมครับโอ้ยคงยังไม่สามารถระบุได้ขนาดนั้นปีหน้าก็มาลุ้นกันอีกทีเราเลยใช่ใช่ใช่ก็ลุ้นอีกทีค่ะแต่พี่แดงอยากพี่แดงไปอินที่ไปอุ้มหลานยังหลานนะเลี้ยงหลานหลายคนก็เลยชมว่าดูหมออันนั้นเหมือนพี่แดงน่าจะไปวันเกิดน้องใช่ไหมคะแต่พัดไม่ได้ไปก็น่ารักดีค่ะพี่แดงบอกว่าแบบน่ารักดีเลยเขามาเล่าไหมคะว่าแบบหลานแดงเขาก็ไม่ได้เล่าเลยมากคือเหมือนเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบอยู่กับเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบทำตัวไม่ถูกจะอุ้มได้ไหมอุ้มแล้วเดี๋ยวน้องจะร้องไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเกรงๆนิดนึงค่ะพยายามถ้าเวลาว่างเมื่อไหร่ไปหาหลานแฝดแล้วก็เลยรอแต่หนูว่าเขาก็กับพี่วีมก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงมีพบปะเจอกันอยู่แล้วหลังจากอะไรคนก็แซวว่าแบบว่าแดนดูเหมาะกับการเป็นคุณพ่อซ้อมแล้วซ้อมแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ว่าเขาอยากเขาได้ไหมคะดูมีแววไหมคะนั้นมีไหมว่าพี่แดนเหมาะสมเต้นแล้วครับดูพี่แมวแบบดูมีแววไหมการเป็นคุณพ่อก็ได้อยู่ค่ะอันนั้นเรามีแววเป็นแม่ไหมโอ้ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ขอเลี้ยงน้องหมาไปก่อนแล้วกันอย่างพี่แมวว่าไงบ้างในการแบบไปอุ้มลูกอุ้มหลานเขาว่าไงอุ้มหมายถึงตัวเขาเหรอคะเขาก็ไม่ได้ว่าไงอะค่ะเขาก็แบบเหมือนไปเล่นกับน้องมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเป็นเด็กแฝดด้วยอะมันก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวจับคนนู้นเดี๋ยวจับคนนี้เดี๋ยวอุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความหลงรักหลานก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะบางทีเราแบบไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะเขามีมาบอกไหมว่าเด็กน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็ว่าคือลูกพี่บีมน่ารักมากๆค่ะแบบว่าแต่ละคนก็แบบตัวพี่ก็แบบออกจะแบบฮ่าฮ่าเฮฮาหน่อยนะตัวน้องก็หล่อๆเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบน่าเคยเอ่ยปากมาว่าอยากมีลูกเลยไม่เคยค่ะแต่แบบในอนาคตอะไรอย่างงี้คือเขาเป็นคนที่ยังไม่อยากมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะเท่าที่ทราบนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนความคิดไหมไม่แน่ใจคุณแพทย์นะคะเคยคิดว่าแม่ตัวเองไหมว่าอนาคตจะได้ยังไงพอเวลาแต่งงานไปปุ๊บอะไรเงี้ยเราจะเป็นแม่คนอะไรเงี้ยก็50-50ค่ะ50-50อยู่อะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ก็คือที่บ้านมีหลานเหมือนกัน2คนอีกคนนึงก็เพิ่ง2เดือนเราก็แบบช่วยเลี้ยงหลานไปก่อนใช่แล้วสรุปจะอยู่วันนานหรือตอนนี้
็ดูอยู่ค่ะดูอยู่ค่ะแล้วมันเป็นท็อปิกที่หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นจุดใช่ๆทุกคนถามทุกคนถามเลยค่ะหนูเลยไม่แน่ใจว่ามันก็กำลังดูอยู่ค่ะอย่างที่บอกคือตัวแพทเองก็ติดกับบริเวณนี้มากๆเพราะเราแบบเกิดตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนเขาก็ติดบริเวณนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูว่าตรงไหนแบบลงตัวที่สุดเลยต้องมาซื้อกันตรงกลางก็จะได้แบบคนละครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าจะยังไงดีเลยเนี่ยส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการแต่งงานเราด้วยไหมคะด้วยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยในที่ที่เราคุ้นเคยมันก็จะแบบแฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวลองดูตรงนี้อะไรเงี้ยเพิ่มเติมมีการได้คุยกันว่าใครจะยอมใครหรือไงก็ตอนนี้คืออยู่ในช่วงแบบคุยอยู่ด้วยค่ะแล้วก็แบบคิดหลายๆอย่างเราเองเราก็ดูฝั่งนู้นว่าเออมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมแบบว่าโอเคเราจะไปช้อปปิ้งตรงไหนได้อะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูอยู่เรียกว่าตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างลิสต์ข้อดีของแต่ละคนนำเสนอค่ะนำเสนอเอากี่เซตก่อนใช่